ียมอวอร์ดปีนี้ใครได้นะกูลืมอ๋อเดอะลาสเดอะลาสเบรกได้ในครั้งนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจเออมันมีอะไรบ้างเกมออฟเดอะเยียร์เกมออฟเดอะเยียร์มีแอนิมอลคอสซิ่งมีดูมอีเทอร์นอลFinal Fantasy 7 Remake Ghost of Tsushima แล้วก็ Hades Hades ก็น่าได้อยู่ขนาดนั้นเลยวะคือหลายสำนักนะให้ Hades มันเก่งกว่าตอบได้เยอะอยู่ไอ้ชี้อ่ะหลายสำนักเลยนะจนกูอยากเล่นเหมือนกันแหละแล้วเกมค่ายเนี่ย3เกมที่ผ่านมาไม่แบบทำดีทุกเกมนะเป็นชื่ออะไรซุปเปอร์ไจแอนเนลอะไรสักอย่างอ่ะเกมที่ผ่านมาดีทุกเกมเลยแต่แบบไอ้เชี่ยยอดขายเพิ่งมาถล่มทลายเกมนี้แบบฮีดีสนะฮีดีสเนี่ยของจริงที่น่าสงสารคือฮีดีสชิง9ได้1ฮีดีสนะได้2ได้เกม Best Indie Game กับ Best Action Game Best Action Game นี่ชนะ Doom Eternal เลยนะเว้ยโอ้ my god อะไรจะขนาดนั้นdeveloper ชื่อ super giant game super giant something อะไรกูเล่นเกมที่ถามมาแล้วกูชอบมันทุกเกมเลยลายเส้นมันโดดเด่นใช่ไหมภาพมันแบบเขาเรียกว่าไงอาร์ตสไตล์มันอาร์ตสไตล์เพลงอะไรมันดีอะเกมเก่าเกมไอ้ทรานซิสเตอร์เกมเก่าเลยมันก็เด็ดอยู่ที่กูนับถือการแบบลงสีของมันใช่ไหมคือลงสีสวยมากเกมค่ายเนี่ยนะอย่างอื่นกูยังคิดว่าเฉยๆแต่ลงสีสวยใช่ไหมแต่เกมเพลย์มีกระบอกฮาร์ดดิสก์สุดยอดเลยนะเกมเพลย์มันชนะดูมชนะดูมิชแนลเลยนะเว้ยก็นาประมาณล็อกไลท์เล่นตายก็เริ่มใหม่ประมาณส่วนดูมิชแนลยังคอมเมนต์ไม่ได้ยังไม่ได้เล่นมิชแนลยังคอมเมนต์ยังพูดอะไรเยอะไม่ได้เดอะลาสสองชิง11ได้7ก็เยอะอยู่นะซูชิมาชิง8ได้ก็ยังมากได้อันนี้ไม่นับได้ไหมอ่ะรางวัล Player Voice เนี่ยรางวัลคนบอกนะซูชิมาก็จากดราม่าเดินหน้ากันด้วยซูชิมาได้นี่ได้ Best Art Directionชนะ The Last 2 Hades แต่อาร์ตสวยจริงที่เกมเนี่ย Ori and the Will of the Wisp Ori เนี่ยนะ Ori ได้รางวัลป่ะแล้วก็ชนะ Final Fantasy 7 Remake Ori ได้รางวัลไหมครั้งหนึ่งภาคแรกเล่นแล้วชอบอยู่ Ori ไม่ได้ Ori กับมิไม่ใช่ Ori กับมิอันนั้นมันภาคแรกโอเคอยู่เหรอไอ้นกคู่ไงนะโอเลียมันคือนกคู่ป่ะวะมันไม่ใช่นกคู่อ่ะมันเป็นตัวอะไรมันจำไม่ได้นะเล่นภาคแรกลืมละมันคือนกคู่เกมแนวเนี่ยเมทอยวาเนี่ยภาพมันสวยแบบว่าอาร์ตเกมมันโอเคเลยมันคือตัวอะไรสักอย่างแหละตัวอะไรอย่างจำไม่ได้นะลืมแล้วก็คล้ายๆนกคู่อ่ะกูเพิ่งเห็นว่ามันมีเบสเพอร์ฟอร์มไปหน่อยเหมือนประมาณว่ารางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคนที่เล่นเป็นแอบบี้อ่ะได้ในเดอะลาสอ่ะซึ่งเหมาะคือกูชอบแอบบี้มากนี่แบบตัวละครที่ดีที่แต่ปีนั้นปีที่เดอะลาสได้มันมีเกมอื่นที่แบบว่าเป็นโมชั่นแคปเข้าชิงหรือเปล่าที่ไม่ใช่เดอะลาสมีไอ Ghost of Tsushimaคือมึงคิดดู The Last เข้าชิง2ตัวคนที่เล่นเป็นเอลลี่กับคนที่เล่นแวร์บี้แล้วก็มี Miles Morales จาก Spider-Man แล้วก็มีไอ้ Ghost of Tsushima คนที่เล่นเป็นพระเอกแล้วก็ไอเนี่ยไอ้ Hades เนี่ยก็โมแคปนะเว้ยโมแคปด้วยเหรอวะโมแคปด้วยเหรอวะเนี่ยคนเล่นเป็น Hades ชื่อโลแกนคันนิงแฮมมันแค่แบบให้เสียงว่าหรือว่าโมแคปเอ้ยเปล่าเบสเพอร์ฟอร์มเลยแล้วแฟนนี่มันไม่ได้มันไม่นำวอยแอคเตอร์หรอเดี๋ยวกูดูก่อนมีวอยแอคเตอร์เปล่า
พราะเกมมันไม่น่าต้องใช้แต่โหลดแทนไม่ต้องใช้ว่าเกมมันเป็น2ดีนะเว้ย2ไม่ดีแทนดอมไม่น่าใช้น่าจะเป็น100บาทเนี่ยขออ่านกันพวกอาทิเล็กเพิ่มสูงไม่เจอแล้ววะตัวเมียแถวบ้านแล้วอ่ะเจอแต่เพิ่ม60ไม่ตัวเมียแถวเลยหายไปแล้วลงน้ำได้มั้ยลงมาแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ไปเรียกไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้มีตัวเมียแถวบ้านเราเลยอ่ะทีเล็กยังก็ไม่แถวขนาดนั้นไม่หรอกมึงแม่งเป็นโมแคปมันไม่เชิงโมแคปอ่ะแต่แบบโมแคปแหละคือมันใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวของคนๆเนี้ยในการร่างแอนิเมชันของ Hades เนี่ยคือมันไม่ถึงขั้นแบบหน้าไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยเฮียกูถามจริงโดนเนซีแล้วทำตุ๋ยอะไรมึงเคยฆ่ามันได้ป่ะเนซีเคยฆ่าไปแล้วคือแม่งมันน่ารำคาญด้วยว่าระยะตามมันไกลอ่ะกูเจอยังล่ะเดี๋ยวกูไปฆ่ามันเองก็ได้แล้วมึงก็เป็นจับไอ้เหี้ยนั่นกูจับเนี่ยกูจับไอ้นี่อยู่แล้วแม่งเนซีเข้ามาเสือกนะต้องมีบอดี้การ์ดใช่ถึงเวลาของเราแล้วว่ะไอ้เหี้ยมันเสือกแบบขี้เสือกอ่ะกูอยู่ตรงไหนอ่ะบอกไม่ถูกว่าใต้น้ำไอ้เหี้ยออกจากบ้านแล้วทางขวาหรือทางซ้ายตรงไหมเอ๊ะมึงออกจากบ้านมันจะเป็นแอ่งใช่ไหมมึงซ้ายก็คือโอฟาเรียมขวาคือไปไหนไม่รู้แฟยิงแฟหน้าบ้านแบบไม่ใช่แฟในน้ำครับเนี่ยมันไอ้ที่ไหนกูจะจับไม่ได้สองลำพังไอ้เนี่ยติดตัวเดียวแบบนี้นะติดตัวเดียวแม่งบินแค่อะไรมึงนักหนาเนี่ยยิงไปละไอ้เกมอวอร์ดเนี่ยมันเพิ่งมีเมื่อปี2014เองมั้งมีไม่กี่ปีเองคนเดียวว่ามันนานกว่านั้นใช่เออเกมแรกที่ได้เกมออฟเดอะเยียร์ของงานเกมอวอร์ดก็คือ Dragon Age Inquisition ใช่เหรอภาคนี้ทำไมแฟนก็เนี่ยมีคนบอกไม่ชอบใช่ปี2014มีปีนั้นมี Bayonetta 2 Dark Souls 2 Hearthstone แล้วก็ Shadow of Mordor แต่ไอ้ Dragon Age ภาคนี้ได้ BioWare EA จ้า EA จ้าเออก็ดีแหละแต่แค่ Dragon Age ภาคนี้มีแต่คนบอกไม่ชอบเหรอคนแบบแฟนคนที่เล่นมีคนบอกไม่ชอบแล้วก็ปีต่อมาเป็น The Witcher 3 Wild Huntเออไอ้ที่ได้ไปควรเออไอ้ที่ได้ให้มันได้ไปปีนั้นชิงกับบัตบอล Fallout 4ไททันเกียร์ Solid 5 The Phantom Pain แล้วก็ Super Mario Maker เฮ้ยบ้า Mario Maker ต่างประเทศคนไทยไม่เคยเล่นต่างประเทศเล่นกันเยอะมากเทมเหมือนกันเออคนไทยไม่เล่นกันจริงเกมเดียวเนี้ย Fallout 4มันไม่ดีเหรอวะเบ้มันขึ้นมาแล้วหมอสี่อ่ะกูบาตาคุณอยู่เนี่ยเพราะว่าตียังไม่ได้เล่นนะก็แต่ถ้าตามสไตล์เกมค่ายนี้ก็คงไม่พ้นสกายลิมถือปืนคือบีเทสลานะสกายลิมถือปืนแม่งก็ถูกคงไม่พ้นเกมไม่พ้นไงหรอกแล้วก็แบบว่าสาเหตุที่เล่นได้เยอะๆเพราะมอดโลมอดอินฟินิตประมาณนี้แล้วก็ปี2016เป็น Overwatch ได้ไหมเกมโง่เหี้ยยังแอบซาวติ้งโอเวอร์วอทมาเครื่องมากเลยคือยังเครื่องจริงแบบทำไมถึงเป็นโอเวอร์วอทวะไม่ใช่ว่าเกมมันห่วยนะแต่แบบค่าสูงมีอย่างอื่นที่สมควรได้มากกว่าโอเวอร์วอทกูเคยเถียงกับเพื่อนนะเว้ยเรื่องแบบโอเวอร์วอทได้เกมโอเวอร์วอทเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ได้จะอะไรมากเถียงอะไรไอ้ป๊อปเถียงกับใครวะเถียงกับจำไว้ทีได้ป่ะใครนะเบ้งจำไว้ทีได้ป่ะเพื่อนกูคณะกูที่มันชอบอยู่ผมก็นั่งเถียงกับมันว่าแบบทำไมโอเวอร์ถึงได้อะไรอย่างเงี้ยมาดูเพื่อนมึงบอกว่ามันก็พูดตามเหตุผลนะกูจำไม่ได้ละแต่มันดูปีนั้นมันมีเกมอะไรบ้างมีโอเวอร์วอทมีดูมแบบดูมรีเมคอะแล้วก็อินไซด์แล้วก็ไททันฟอร์ภาค2แล้วก็เนี่ยอันเนี้ยน่าสงสัยคือแม่งชนะอันชาร์ด4อ่ะ
ไม่รู้ว่าเกมอื่นได้กูยังไม่เท่าไหร่แล้วทำไมต้องเป็น Overwatch แต่แล้วมึงดูเบนเบสเกมไดเรคชั่น Overwatch ก็ได้นะชนะมันจะไปเคียร์อะไรวะชนะ Battlefield 1 Doom Titanfall 2แล้วก็ Uncharted 4เฮ้ยปีนั้นเกมอินดี้ชนะ Uncharted 4อ่ะปีนั้นเกมอินดี้มาแรงมากเลยนะแบบ Inside Firewatch อย่างเงี้ย Firewatch นะแต่ Firewatch ไม่ได้สักรางวัลเลยนะแค่แบบได้ชิงแค่รู้สึกว่าช่วงหลังเกมอินดี้แม่งเหมือนบางทีมเหมือนใส่เข้ามาแบบให้มีความหลากหลายใช่แต่ไม่ค่อยเห็นเกมไหนได้รางวัลจริงๆนะเกมเอาใจอ่ะเหมือนกูแค่รู้สึกอย่างนี้จริงๆเหมือนใส่เข้ามาเป็นกันใส่เข้ามาให้รู้ว่าแบบเอ้ยเหี้ยเกมอวอร์ดกูสนใจเกมอินดี้นะเว้ยเนี่ยมีปีนั้น Insight ได้ Best Art Direction แล้วก็ได้ Best Indie Game แล้วก็หมดแล้วไอ้ตรงนี้มันพวกปลาอันตรายมันเยอะจังวะส่วน Overwatch ได้ไป3รางวัล Game of the Year Best Game Direction แล้วก็ Best Multiplayer ตอนนี้คือ Best Multiplayer เออได้ไปไอ้เหี้ยเกมมันแรงตอนนั้นมันแรงจริงอันนี้ไม่เถียงเลยสําหรับ Game of the Yearให้ดูโอเคอีกหน่อยจริงอันชาร์ดอ่ะไอ้เหี้ยคนชมเอออันชาร์ดอ่ะให้อันชาร์ดอ่ะก็ยังอันชาร์ดจุดนี้ขนาดกูไม่ชอบ first person ปีนี้โอเคกลายเนื้อปีกันหรือปีนั้นมันไม่มีแบบคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกว่านี้ไอ้กูดูเกมปีนั้นก็แบบฆ่ากันไหมไม่ค่อยฆ่าเป็นเหี้ยอะไรไม่จำเต่าคอยาวปีนั้นพักไม่ได้เพราะนั้นปีนั้นกูเรียกปีมีโหไม่ค่อยมีจริงๆว่ะ Dark Souls 3อ่ะ Dark Souls 3ไม่เคยเล่น3โอเค3โอเคนะแต่ถ้าภาคไหนนะปีไหนที่มี2นะปีก่อนปีไม่ใช่ปีก่อนเฮ้ยชิบหายแล้วปี2014ปีที่2ไม่ได้เนี่ยขอบคุณที่2ไม่ได้ทำไมอ่ะมันห่วยอ่ะมันห่วยไม่ได้ไอ้เหี้ยห่วยสุดในซีรีส์เลยอ่ะคือแบบรวมเดมอนโซรวมบัตบอลได้ปะถ้ารวมเดมอนโซไม่รู้แล้วกันเดมอนโซภาคแรกไม่เคยเล่นแต่ล่าสุดไหมเนาะถ้ารวมอ่ะมันห่วยสุดอ่ะในบรรดาแบบดาร์โซแล้วก็บัตบอลด้วยเออมันกระจอกสุดอ่ะแต่ถามว่าเกมมันเทียมไหมมันก็ไม่ได้เทียมหรอกแต่มีเกมอะไรนะดาร์โซสองดาร์โซสองแต่แค่เกมในซีรีส์เดียวกันมันทำออกมาดีกว่าเยอะเลยอ่ะซึ่งสาเหตุก็เพราะมิยาซากิไม่ได้ทำภาคสองแค่นั้นแหละจบแค่นั้นเองเลยเปลี่ยนพ่วงกับแล้วสุดท้ายก็ต้องสุดท้ายพอภาค3ก็กลับมาเรียไข่มีไอ้ตะกี้รอบไปเงี้ยกูไม่เข้าใจจะเปลี่ยนทําไมแต่คือกูส่วนตัวกูชอบนะภาค2อ่ะเป็นภาคที่กูเล่นสมัยโน้ตบุ๊กเก่าแล้วแบบมันคือกูชอบเพราะมันออปติไมซ์มาดีอ่ะโน้ตบุ๊กเก่ากูขยับเปียกอ่ะแต่เล่น Dark Souls 2แบบว่าลื่นทั้งเกมอ่ะจนจบเกมไม่มีปัญหาอะไรเลยลื่นแบบลื่นหัวแตกอ่ะทั้งนี้แบบโน้ตบุ๊กกูขยับเปียกก็อย่างที่บอกละเกมมันไม่ได้ห่วยแต่แค่มันมีตัวเปรียบเทียบรุ่นพี่รุ่นน้องมันทำดีกว่าเออมีตัวเปรียบเทียบอ่ะแค่นั้นเองคือพี่รุ่นน้องทำดีกว่าก็เลยแบบไอ้เหี้ยเกมอะไรกลายเป็นแก่ดำไปทำซีรีส์ไปถ้าอย่างนั้นสองพันสิบเจ็ดนี้เกมว่าเดียร์เป็น The Legend of Zelda Breath of the Wild ปีนั้นมีชิง Horizon Zero Dawn มี Player Unknown Battleground PUBG อ่ะลอง PUBG ได้นี่คือจะเกินแล้วตอนนั้นก็กลัว PUBG ได้มากเลยเออกูกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตอนนั้นกูเหมือนว่าร้อนมากแล้วก็มีขอร้องอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ PUBG ฮะแล้วก็มี Super Mario Odyssey แล้วก็สุดท้ายที่ทั้งหลายโอเคนะสุดท้ายเป็น Persona 5ปีนั้นอะไรได้นะThe Legend of Zelda แล้วก็ Legend of Zelda ก็ได้อีกหลายรางวัลเหมือนกัน Best Game Direction เออพูดถึง Horizon Zero Dawn กูขอบ่นเวอร์ชั่นสตรีมเออยังไงได้มึงเอากูกลับไปแล้วคือเวอร์ชั่นสตรีมอ่ะคือแม่งปัญหาเยอะมากแบบบั๊กเยอะ performance เหี้ย performance สว่านึกออกปะในเวอร์ชันสตรีมนะทั้งที่เนี่ยมันทำให้กูต้องขอเรียกใครพี่คนนี้ครั้งหนึ่งเฮียโคจิมะทั้งที่กูไม่ค่อยอยากเรียกใครครับแต่แบบเขาทำดีจริงมึง
คือเดสตันดี้เรียกมาหานี้นำคาที่ผายเดสตันดี้กลับไปฮอลไลซอนน่ะมันใช้เอนจิ้นเดียวกันนึกออกปะเดซิมาเอนจิ้นเหมือนกันแล้วปัญหาคือคนสร้างฮอลไลซอนน่ะคือเจ้าของเอนจิ้นตัวจริงส่วนโคจิมาแค่ขอยืมมาใช้นึกออกปะแต่พอเกมออกมาจริงอ่ะเดสตันดี้ลงคอมวันแรกไม่มีปัญหาอะไรเลยในขณะที่ฮอลไลซอนซีโร่ดอนลงคอมวันแรกแบบปัญหาเยอะมากหลบเปิดเกมไม่ขึ้นบ้างกราฟิกกลายเป็นผิดดินน้ำมันว่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมกับหลบเท็กเจอร์ไม่โหลดละมันเนี่ยแต่ทั้งที่แบบไอ้เฮียมึงเป็นเจ้าของเอนจิ้นอ่ะทำไมออปติมัสมาเฮียอย่างเงี้ยนึกออกไหมขณะที่ไอ้เฮียเดนนิสแตนดิ้งที่ยืมเขามาใช้อ่ะแต่ทำออกมาเสร็จดีของเฮียโคจิมะไม่ดีกับทุกอย่างยกเว้นเรื่องแบบว่าการเล่าเรื่องครับที่รู้สึกว่าแบบไอ้เฮียเขียนบทได้นะแต่อย่าเป็นคนเล่าเรื่องอะไอเดียมันล้ำนะไอเดียมันล้ำแต่แบบมึงเขียนอย่างเดียวอะแล้วพอถึงเวลาแบบเข้าเกมจริงให้คนอื่นมาตัดบทให้นึกออกปะถูกต้องเอออย่ากำกับเองทุกอย่างเอาแค่เขียนบทก็พอเฮ้ยปีนั้นมีเกมน่าสนใจมึงเคยแนะนำเกมนี้ให้กูด้วยมี Hellblade ที่มึงพยายามขายเออที่มึงพยายามขายกูอะซินนัวซากิฟายเฮ้ยได้รางวัลด้วยนะได้เกม for impact รางวัลเหี้ยอะไรวะก็เกมมันเล่นประเด็นเกี่ยวกับนี่ไงเขาเรียกว่าไงวะเกี่ยวกับปัญหาทางจิตอะที่อย่างที่ก่อนนั่งเหตุเป็นบ้าเออเกมมันเล่นประเด็นมาได้แหละทำไมมีตัวอะไรโดนยิงโดนกัดอยู่ตรงข้ามบ้านเราวะแล้วก็ได้ best audio design ด้วยนะเออเกมมันเขาเรียกว่าเกมอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกมแนวแบบมันมีมึงเคยได้ยินใช่ป่ะเกมแนว Triple A อ่ะ Triple A คือแบบว่าพวกเกมแบบว่าฟอร์มยากใช่ไหมเขาบอกเซนูอ่ะแม่งคือ Triple A เว้ยเกมอินดี้แนวที่มีงบเยอะอ่ะนึกออกมั้ยซึ่งมันเป็นเกมอินดี้เว้ยไอ้เป็นเกมแบบค่ายเล็กๆแต่แบบเฮลเบดอ่ะแต่เหี้ยมึงดูโปรดักชั่นดูภาพดินึกว่าเกมใหญ่ๆแต่คราวนี้มันเป็นค่ายเกมอินดี้นะเว้ยเขาถึงเรียกนั้นเนี่ยTriple A เหี้ยอินดี้นะงบเยอะแล้วก็แล้วก็ใช้ได้เล่นแล้วแถมเกมมันไม่ยาวกูชอบไปละเออเจ๋งว่ะแม่งแบบเกมฟอร์มชั่วโมงก็จบกลายรูปเหรอถ้าแถวที่เล็กอะสู้เราจะไปจับดังเกียร์มั้ยกูบอกมึงให้ลงมาทีตะกี้มันตัวอะไรบุกบ้านแล้วทุกตัวแม่งลงน้ำหมดเลยใช่ทุกตัวดับทุกตัวจมน้ำทุกตัวกูรู้เกมนี้มันไม่ได้ดาวเสาควายควายเหี้ยเดี๋ยวมันจมน้ำเลยพี่อ่ะควายตัวใหญ่เกมเนี่ยปีนั้นมีโรงงานตัวเลยสัตว์ปีนั้นมีเนียออโตมาต้าไงป่วยไหมชนะวะชนะรางวัล Best Score and Music ดีอันนี้อันนี้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้กูโกรธอันนี้ถ้าไม่ได้กูโกรธเลยกูพูดเลยครับปีนั้นมีเกมไม่ได้เฮ้ยจะไปสู้คัพเฮดได้ไงวะไอ้สัตว์เอารางวัลเพลงเลยเออนั่นแหละรางวัลเพลงคัพเฮดก็ชิงไอ้เหี้ยคัพเฮดดีตายเพลงโคตรดีไม่เคยฟังกันหรอวะยังไม่เล่นเลยซื้อมาแล้วนะแต่ยังไม่เล่นสักทีเฮ้ยคัพเฮดได้หลายรางวัลนะมึงได้ Best Debut Indie Game ได้ Best Indie Game ก็สมควรได้หลายเกมก็ไม่ได้เหี้ยได้ Best Art Direction ด้วยนะเว้ยไม่เออยิ่งดูแบบว่าวิธีการสร้างเกมยิ่งแบบเออเชื่อมึงได้รางวัลแต่ไอ้เหี้ยแทนดอแอนิเมชั่นทั้งเกมนะเว้ยเออทำไมไม่ได้เบสสกอร์ด้วยอ่ะเบสสกอร์ให้เนียกูเนียมันดีกว่าเลยล่ะอยู่กับกูขอเออเกมนี้ให้เนียกูขนาดนั้นเลยวะไม่ลงหรอเออปีมันดีจริงเปิดตอนนี้ก็ได้นะเฮียก็เป็นไรอยู่สิกับโดนเกมสุดท้ายคลิปมีคอแดงไอ้เงี้ยไม่เอาเออพูดถึงเนียก็นะล่าสุดในสุดหลังจากเกมลงสตรีมประมาณ3ปีในสุดก็ได้แพทมันจะทำเกมแบบนี้เออใช่หลังจากก็มันจะขายไอ้เลพิแคนไหมอ่ะมันเลยต้องแพทภาคเก่าน่าจะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือคนลุมด่าเพราะว่าที่มันจะไปลงนี่ไงเอ็กบ็อกพาร์ตอ่ะลงแล้วเวอร์ชันเอ็กบ็อกพาร์ตจะเป็นเวอร์ชันที่ฟิกบักทุกอย่างฟิกบักว่ะแล้วแบบอ้าวแล้วบนสตรีมกูอ่ะบนสตรีมกูเออแล้วทำไมบนสตรีมกูไม่ได้บักไม่ได้แพทอ่ะขึ้นตัวแรกมันก็บอกขอปีแล้วขึ้นตัวแรกมันก็บอกไม่แพทให้จ้ะสุดท้ายคนถล่มมึงไปดูในหน้าสตรีมหน่อยเป็นสีแดงแล้วอ่ะ
คนทะลุคนแบบถล่มกดไอเนี่ยกดให้หวยให้คะแนนหวยอ่ะซึ่งกูมองว่าสมควรเพราะไอ้เหี้ยกูซื้อราคาเต็มนะไอ้สัตว์ให้บัฟเฟ่กูหน่อยไหมเฮ้ยกูขอแซงนิดนึงไอ้มึงจำเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ไหมของเกมเลยเออกูว่าไอ้ฮาร์เดย์ไอ้เฮดิสอ่ะอาจจะเป็นวอยว่ะเพราะว่ากูย้อนไปดูปี2014อ่ะคนที่ได้ Best Performance อ่ะคือคนที่เป็นนายเลเตอร์ของ South Park The Six Streak of Two นี่อ่ะชอบสนุกนะชอบไหมนอนหลับใช่ไหมกูดูพี่เล่นได้สนุกดีอ่ะเฮ้ยเฮียแต่มีฉลามอ่ะมันจะหนีไปแล้วอีกแล้วเหรอฉลามมันหนีกูวะกูเล่นแล้วกูแบบไอ้เฮียชอบอ่ะเล่นแล้วชอบอ่ะชอบมอร์แกนฟรีแมนไงมึงเลยเล่นได้มอร์แกนฟรีแมนโผล่มากูก็ชอบเกี่ยวคือมาโผล่มาเลยอ่ะเออโผล่มาให้เสียงตัวจริงอ่ะตัวจริงตัวละครมอร์แกนฟรีแมนเลยมอร์แกนฟรีแมนให้เสียงมอร์แกนฟรีแมนใช่ใช่ Boy at มอร์แกนฟรีแมนมอร์แกนฟรีแมนเป็นพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดดิควรตีอยู่ใช้ได้อยู่กินไกลจังว่าไกลกูรอเล่นภาคสองมีคนบอกภาคสองไม่ค่อยสนุกเนี่ยแต่ไม่ใช่ไหมไอที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่อ่ะเออมีคนบอกแบบถ้าเทียบกับภาคแรกแล้วแบบภาคแรกดีกว่าเยอะเลยก็มึงคิดดูพี่เอกมันเล่นไม่จบภาคสองนะอะไรแล้ววะเล่นค้างไว้แล้วก็หายไปเลยไม่อยากเล่นเลยปกติหรือว่าเล่นจบแต่กูไม่ได้ดูก็ไม่รู้จำไม่ได้ละการเทเกมเป็นปกติกับพี่เอกเนี่ยเทเป็นว่าเล่นเนี่ยมันนานไม่หลับอ่ะพี่มึงเคยดูมึงเคยเล่นเกมนี้ป่ะ Her Story ที่มันเป็นแบบคนแสดงจริงอ่ะเออเคยเล่นเคยมันเป็นยังไงบ้างวะมันว่าป้ายลงก็เกมเราเล่นเป็นคือเราต้องเล่นใช้คอมพิวเตอร์ในเกมอ่ะเพื่อแบบว่าดูวิดีโอสัมภาษณ์ของผู้หญิงคนเนี้ยเพื่อไม่หลับแล้วหลับแล้วไม่ใช่แต่ประมาณว่าสื่อข่าวของพี่เพื่อผู้หญิงนี้เคยทำอะไรแบบเคยมีคดีอะไรประมาณเนี้ยเป็นยังไงวะเออในบ้านไม่ถูกอ่ะกูเล่นนานละข้างหน้ามีฉลามแต่เกมมันครีเอทีฟดีอ่ะข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าเนี่ยโอเคให้เคลียร์ให้อธิบายไม่ถูกมันเป็นนานโอเคเราไปต่อกันเยอะไปหกไอคนที่เล่นเป็นผู้หญิงใน Her Story อ่ะได้รางวัล Best Performance ก็ไอ้เหี้ยทั้งเกมคอนโซลอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวใช่ไหมแต่โหในยักษ์ชนยักษ์ไอ้สัตว์เกมอะไร God of War ชน Red Dead 2เนี่ยน่าวันลืมอ่ะ God of War ได้ God of War ได้บอยของเราเนี่ยบอยก็ชอบเลยอ่ะ Reddit Boy บอยลงไปเป็นตอนในตอนประกาศนั่งทำเสียงเคโทสอ่ะบอก Reddit Boy ที่คนชอบจับได้แล้ววะมีปีนั้นมี God of War มี Assassin's Creed Odyssey อะไรนะ Assassin's Creed Odyssey อะไรเหี้ยแล้วก็มี Marvel Spider-Man Monster Hunter World Red Dead Redemption 2แล้วก็ต้องอ่านว่าอะไรวะ Celeste ยังไม่เล่นเลยเหี้ยยังไม่เล่นทีปีนั้นเออมีโหไอ้เกมนี่กูดองเยอะเหมือนไอ้เหี้ยน่าสงสารว่ะ Red Dead เกือบจะได้ทุกรางวัลที่ชิงยกเว้นเกมวันเดียร์ Red Dead ได้ Best Narrative ได้ Best Score โอ้เพลงก็ได้เว้ยได้ Best อยากเล่นภาคแรกก่อนน่ะอยากให้ล็อกสตาร์ลงคอมมาทีอ่ะไอ้เหี้ยได้ Best Audio Design นะเว้ยเทพขนาดไหนก็คงแบบพวกเสียงปืนอะไรพวกนี้มั้งใช่ Best Performance ก็ได้ได้อะไรอีกวะเออหมดละได้แค่นั้นแหละเยอะละเฮ้ยแต่ว่าพอแต่ Red Dead 2มันไม่ได้เชื่อมกับ Red Dead 1นี่ไม่เป็นพีพีโคกูเล่นเกมคุณชอบเล่นให้คอมพิวเตอร์ภาคไม่ชอบเล่นกระโดดภาคถ้าเป็นไม่ได้จะเป็นเนื้อเรื่องก่อนนะภาคสองก่อนเนาะกูยังรอเนื้อเรื่องภาคหนึ่งเดนนี่ครูว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมไม่ได้อ่านที่เนื้อเรื่องเพราะกูอยากได้เนี่ยใช่มันเนื้อเรื่องก่อนภาคหนึ่งเพราะว่าตัวภาคสองมันตัวร้ายภาคหนึ่งยังอยู่ส
สปอยกูต่อยหน้าอ้าวเหี้ยกูไม่เล่นกูลืมไม่เป็นไรเหี้ยกูยังไม่รู้คำตัวร้ายแค่นี้คนที่เล่นก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเคยดูเล่นภาคหนึ่งมาก่อนด้วยว่าใครตายเนี่ยสปอยกูตบหน้าไม่งั้นมึงเล่นภาค2ก่อนดิมึงจะได้เล่นภาค1ได้อย่างสบายใจก็ไอ้เหี้ยเมื่อไหร่ภาคมันจะลงคอมอ่ะกูขี้เกียจขุดเพลย์3ขึ้นมาเล่นอ่ะอ๋อมึงก็เล่นภาค2ไปก่อนดิมึงจะได้ไม่รู้ไงว่าไอ้นี่แม่งจะตายอะไรเงี้ยโหแต่มีเกมน่าสงสารมากลายมีดีทรอยต์ของเราเหี้ยไม่ได้เหี้ยอะไรเลยมีคำคิวอะแม่นเลยเออบอกยอมรับแหละเหี้ยดีทรอยต์กูไม่ได้เหี้ยอะไรเลยวะเกมเดินเรื่องมันยากเกมเพลย์มันไม่ได้มีอะไรใหม่เออเออใช่ไม่แต่มึงควรจะได้แบบพวกเนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้ป่ะเนื้อเรื่องมึงยังสู้เลดเดย์ไม่ได้เลยวะเนี่ยแพ้หมดเลยแพ้เนี่ยเบสเกมเดเรคชั่นเนี่ยก็รับบอได้มี3มีหลายเกมเหมือนกันมีรับบอ Away Out Away Out นี่เกมอะไรวะอ๋อไอเกมที่แหกคุก2คนป่ะเออน่าจะใช่เจ้าพ่อคนปากดีสุดในวงการเกมแต่แม่งทำเกมออกมาดีจริงทุกคนเลยด่ามันเต็มปากไม่ได้อ้าวใครวะจำชื่อได้แต่แม่งปากดีจริงแบบด่าไปทั่วโจเซฟฟาร์ฟาร์ไม่ถุยโจเซฟฟาเลตก็ไอ้เหี้ยล่าสุดก็ไอ้เหี้ยปากดีละล่าสุดมันปากดีแล้ววะเหมือนคนเกมสมัยนี้เวลาคนทำเกมอ๋อมันคือคนทำ It Takes Two เหรอเกมใหม่ที่เพิ่งออกอ่ะใช่ไอ้เหี้ยแม่งมีแต่คนสรรเสริญนี่แหละก็ล่าสุดแม่งเพิ่งออกมาพูดประมาณแล้วแบบเหมือนช่วงเทรนเนี่ยเกมหลักฉบับก็แบบว่ารีเพลย์บิลิตี้เยอะแบบว่าเล่นได้แบบเป็นร้อยชั่วโมงนึกออกไหมทีนี้ก็เลยออกมาด่าจะทำเกมนั้นทำสตรีอะไรทำออกมามึงรู้ไหมทำเกมเนี่ยเป็นร้อยชั่วโมงเนี่ยคนได้รอคนมีจบแค่กี่คนคือแบบว่าทำเกมแบบสั้นๆนะแบบ5-6ชั่วโมงจบแบบคอนเทนต์ที่ดีไปเลยไม่ดีกว่าหรอวะจะมาทำให้เกมยาวๆเพื่ออะไรซึ่งคนก็รอกระทืบแม่งอยู่แต่เกมก็จะออกมาดีแค่คนเล็กเงียบไปเองเช็ดเคปากดีแต่ฝีมือของจริงคนเนี้ยคนพ่อคนละยายแต่กูก็อยากเกมยาวๆก็โอเคนะมันแบบก็ถ้ายาวแล้วคอนเทนต์มันโอเคมันก็ดีแล้วผมรู้สึกคุ้มเด็ดกูไม่ชอบแบบว่าเกมคอนเทนต์เป็นแบบ2,000ก็แบบกูไม่ชอบเกมคอนเทนต์ยาวแบบว่าแบบโม้ว่าจะเล่นได้เป็นร้อยชั่วโมงอ่ะแต่เล่นจริงคอนเทนต์จริงมีแค่25ชั่วโมงอ่ะ25ชั่วโมงคือการฟาร์มคือบอกว่าแต่งนี้มันจะยาวไปเพื่ออะไรมันยาวแบบไร้สาระคือบอกถ้ายาวแล้วแบบว่าแบบเกม30ชั่วโมงแบบคอนเทนต์มันมีแบบ30ชั่วโมงเต็มๆโอเคนะโอเคเลยอย่างที่กูอวยก็โฆษณา5เนี่ยเออถ้าคอนเทนต์มันเยอะมันเยอะจริงก็ถ้ามันก็นับฟาร์มแหละแค่แต่ฟาร์มมันก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะถ้าฟาร์มไม่ได้เยอะมากก็โอเคแหละไม่ใช่แบบใหญ่กูต้องด่าเกมอีกรอบนะพอนะกูด่าไอ้การมา4รอบแล้วนะไม่ติดแอสตินเลยกูด่ามา4รอบนะพอกูไม่ด่ารอบที่5อะไรทำไมยาวใหญ่แบบไม่มีแบบไร้สาระเฮียแล้วบังคับทำไซเควสไซเควสไม่ใช่ไซเควสเพราะถ้ามึงไม่ทำไซเควสเลเวลมึงไม่ถึงไม่พอที่จะไปเล่นเมนเควสแล้วแบบจะเรียกไซเควสทำเฮียอะไรหลังเล่นเมนเควสไปแล้วก็แบบกว้างมากแม่งมีโซนทะเลทรายเว้ยโซนทะเลทรายใหญ่จริงแบบมึงเดินจากซ้ายไปขวาใช้เวลาน่าจะ10กว่านาทีในชีวิตจริงอ่ะไอ้เหี้ยแต่เป็นโซนที่สวยเลยเป็นทะเลทรายมีเควสอยู่ประมาณเควส2เควสในความใหญ่นะแค่นั้นมีได้อยู่ประมาณ2เควสที่เหลือคือทะเลทรายกับแล้วจะใหญ่เป็นสวรรค์ดีทะเลทรายไงแล้วมันมีอะไรไงก็จริงอ่ะแต่กูไม่อยากเล่นเกมก็สมจริงกูอยากเล่นเกมว่าคือตลกไอ้เหี้ยก็น่าสมจริงอ่ะเออเนี่ยขนาดจะบอกแค่แหละว่าใหญ่แล้วช่วยทำแล้วแบบคอนเทนต์มันคุ้มค่าเวลาที่กูจะเสียไปได้เออจะบอกแค่นั้นยังแบบอากุยงจากุซ่าก็ได้แบบเล็กชิบหายกันนะเออแบบเล่นจริงๆแบบมันเล็กมากเว้ยแต่แบบเกือบทุกคนมีคอนเทนต์หมดเออแบบเอาแบบนั้นได้ปะแล้วแบบเล่นจริงก็สุดท้ายกูกลายเป็นว่ากูเล่นจากุซ่ามากกว่าอะไรเต็มที่ดิเวลาเนี่ยเพย์ทากูเล่นไปเยอะสุดปีนั้นก็ไม่มีอะไรเด่นนอกจากเนี่ยอย่างที่บอกยักษ์ชนยักษ์ไอ้อะส่วนใหญ่ก็เป็น God of War กับ Red Dead ได้สลับกันมาปี2019ก็แบบไม่ดียังไม่ทั้ง2เนี่ยยังไม่คอมเมนต์ก่อนแล้วกันกูยังไม่เล่นภาคนี้
กูว่ามันดีอ่ะแต่กูแค่ไม่ชอบ Hack and Slash นี่กูส่วนเกมเพลย์มันน่าเบื่อแต่กูยังไม่ได้เล่นนะกูยังไม่ขอพูดเยอะถ้ามึงชอบ Hack and Slash ก็คงมันอ่ะแต่กูไม่ชอบกูไม่ได้โทษเกมนะแต่กูไม่ชอบเกมแนวนี้ไม่ชอบแนวกูแค่ส่วนเกมมันเกมเลยว่าสุดเกมมันดูสโลบอกไม่ถูกไอ้กายมันนี่แบบกราบตีนให้กูเล่นหน่อยอ่ะกูก็ลองเล่นให้มันแล้วนะไม่ไหวไม่ใช่ตัวคนใหญ่เลยกูอยากเล่นไอ้เนี่ยเนโอออโตเมต้าไปเล่นไอ้เนี่ยหรือนี่รอคอยนะยืมไหมยืมแผ่นไอ้กายไหมดองอยู่นะอยู่ดองอยู่บ้านกูไอ้เนี่ยซื้อดีเดียวเริ่มมือไปแล้วไอ้เนี่ยเกมแนวไหนอ่ะเป็นเกมแนวพัซเซิลชูเตอร์แอคแท็กแอนด์สแลชมีอะไรมีอะไรบ้างกายมีเป็นมิวสิกเกมด้วยมีเป็นมิวสิกเยอะไม่หมดเกมนี้เท่าไหร่วะถ้ามึงไม่กดเล่นกูเล่นแพลตินัม50ชั่วโมงกูเล่นแพลตินัมไปของกูแพลตินัมไป52ชั่วโมงเหมือนกันกูแค่คิดก็ไม่อยากเปิดเกมเล่นอะไรอ่ะ50ชั่วโมงก็ไม่เห็นจบไม่แต่จบทุกคอนเทนต์เลยนะจบจริงๆไม่กี่ชั่วโมงเอง20นาทีชั่วโมงก็จบแล้วมั้งพอไปบอกเกือบ 4,000 ชั่วโมงมึงเล่นมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเล่นถ้ามึงเล่นแบบเอาแค่เนื้อเรื่องจริงๆไม่ได้แคร์อะไรอย่างอื่นมากนะ20กว่าชั่วโมงก็จบที่เหลือกูโหหน้ากูบ้าจริงเล่นเองที่เหลือ20ชั่วโมงนี่มีอะไรบ้าง20ชั่วโมงนี่เกือบเท่ากูเล่น The Last จบรอบเลยนะ The Last 2ภาคเดียวเกมนี้มันมี3รอบแล้วเว้ยเนี่ยมันไอ้สัสเนี่ยมันวันก่อนคุยกับเบ้กับไอ้กายไปเรื่องเนี่ยไอ้เช่าอยู่ว่าตอนนั้นอะน่าจะไม่ปะที่เราคุยกันว่ามันมาจากแดกออนดากูลใช่ไหมแดกเคนการ์ดแดกออนดากูลแล้วก็เนียเลฟิแคนแล้วก็มาเนียออโตมาต้าไอ้แต่ว่าแบบแต่เล่นจริงอะเล่นเลยอันนี้เลยก็ได้ไม่เกี่ยวที่อย่างเกมที่แล้วเลยแม่งแค่แบบแต่ละเกมแม่งเป็นแต่ละตอนจบของแต่ละเกมมาโยงกันอะเอาแบดเอ็นของอีกเกมมาโยงกันเฉยเหมือนเอาแบดเอ็นด้วยนะเหมือนอย่างแบบไออะไรนะเนียและพีแคนก็มาจากตอนจบนึงของไอตอนก่อนดักเคนการ์ดหนึ่งอะไรต่างใช่แล้วก็ไอเนียออโตมาต้าก็เป็นตอนจบนึงของแล้วพี่แคนใช่ไหมหรือเปล่าเห็นว่างั้นคือจะบอกว่ามันแล้วพี่แคนกับเนียให้แล้วแบบว่าไม่รู้มันมาจากตอนจบไหนเพราะว่าเวลาในเกมมันห่างกันประมาณเกือบหมื่นปีเยอะเกินคือแบบประมาณว่าต่อไอ้ภาคที่แล้วจะจบยังไงอ่ะก็ไม่เกี่ยวกันแล้วเพราะแบบมันผ่านมานานหรือเปล่าอ๋อเอาเป็นหมื่นปีในเกมเลี้ยงหกโลกไอ้เลี้ยงจนแบบจะสู้แบบปิงชีวิตมิติอื่นไม่กลายเป็นตัวเอเลี่ยนแทนแล้วในเรื่องไม่บอกไอ้เหี้ยมันแม่ปฏิบัติต่อกันคิดอะไรก็ใส่อ่ะแต่โอเคนะแนะนำดิเฮ้ยกูจำได้ไหมตอนนั้นที่กูบอกว่ากูจะไปอ่านเนื้อเรื่องไอ้ดักเคนการ์ดแม่งเล่นบุกกูให้ตายเถอะไอ้เหี้ย1 2 3แม่งไม่ได้คือมันเกี่ยวอ่ะ1 1 2เนี่ยยังพอจะเกี่ยวกันบ้างแต่3เนี่ยคือแม่งแบบฉีกไปเลยหลุดไปแล้วอ่ะหลุดไปแล้วอ่ะวาเกมแม่งฉีกไอ้กูจะร้องไห้ไอ้เหี้ยแบบอ่านไม่รู้เรื่องเลยสัตว์มันโยกันแบบโยกกันหลวมๆอ่ะมึงมันไม่ได้โยงกันแบบว่าอะไรอย่างงั้นคือกระโดดมาเล่นออโตมาต้าเลยมันก็รู้เรื่องทุกอย่างโยงกันหลวมๆไม่ใช่แล้วนี่ยังไม่นับไอ้แดกออนดากูอีกนะคือมึงเชื่องไปยังไงวะแบดเอ็นหอยเทพคืออ๋อโอเคมันแค่ชื่อเกมคนละเกมอ่ะมันคือ Dragon Guard เหมือนกันเว้ยเลปิแคนวางขายค่อยชั่วนะใช่นะแต่เขาบอกว่าเลปิแคนนี่เนื้อเรื่องดีกว่าออโตมาต้าอีกนะเขาว่ากันเฮ้ยอันนี้ไอ้เลปิแคนกูไปอ่านมาอีก2วันมันมี2ภาคใช่มั้ยมันมีชื่อ2ชื่อไม่ใช่มี2ภาคมีเนียตัวเอกเป็นตะลุ่มเหมือนไอ้ตะแกนะเนียเลปิแคนกับเนี่ยอะไรเกสโซอะไรเนี่ยเกสทอลถ้าเป็นเกสทอลอ่ะคือเวอร์ชั่นขายอินเตอร์ถ้าเป็นเลฟฟี่แคมป์เป็นเวอร์ชั่นขายคนญี่ปุ่นไอ้สัสมันก็ไอ้ฝรั่งไม่ชอบตัวเอกเด็กอะไรเงี้ยประมาณนั้นแบบเราคือพอแบบไปขายฝรั่งเป็นเกสทอลใช่ไหม
จะเป็นพ่อเว้ยถ้าเป็นเลปิแคนจะเป็นพี่ชายแค่นั้นเองที่เหลือเหมือนกันหมดที่เหลือเหมือนกันเป๊ะไอ้เหี้ยเออแต่สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายก็พอลงสติก็กลายเป็นเลปิแคนไอ้เหี้ยรีมันเตอร์แน่นอนนี่มึงกูอ่านให้ฟังเดคเคนการ์ดภาค3ฉากจบ A จะนำไปสู่เดคเคนการ์ดภาค1เดคเคนการ์ดภาค1ฉากจบ E จะนำไปสู่เนียเลปิแคนเนียเลปิแคนฉากจบ D จะนำไปสู่เนียออโตมาตาไอ้เหี้ยเราก็ลับไปอยู่นะเออแล้วมึงเขาว่าแบบทีมงานเลยนะหรอเขาแบบการรับทีมงานใหม่ตอนนี้สาธุไปเออแต่ออโตมาต้าแม่งเสียดายสแควร์เอนิกซ์ไม่ค่อยดันเกมมันงบน้อยนะคิดค่าเหมือนกันคือเขาบอกว่าตอนนั้นไม่ออกชนกับไฟนอล15แล้วสแควร์ไม่ดันอะไรกันเออไม่ดันเนี่ยเลยท่านแบบสุดท้ายออกพอออกมาคือตอนออกใหม่โอเคคนก็พูดถึงไฟนอลเยอะแหละแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยหรอปะอย่าผ่านมา 3-4 ปีสุดท้ายเกมที่คนพูดถึงเยอะกว่าคือเนี่ยเลยคนที่แบบว่าแฟนถูกเขาเรียกว่าแพ้เกมที่แบบว่ายังมีคนพูดถึงทุกวันนี้ได้หรอวะขนาดที่ฟันได้15คนจะลืมหมดมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยถูกถึงบอกเขาไฟนอลมันเกมอยู่คู่สควอชอินิกมาช้านานไอ้เหี้ยเข้าใจแหละแต่ไอ้เหี้ยทั้งเซต15นั้นทําถามว่าทําไม่เสร็จได้มั้งไอ้เหี้ยแต่กูยอมบอกว่าออกผิดจังหวะไปหน่อยแต่กูยอมรับนะขนาดกูเป็นแฟนไฟนอลน่ะกูยังรู้สึกว่าเนี่ยมันโดดเด่นกว่าเลยมันเออมันยูนิคกว่าหลายๆอย่างแล้วไม่ใช่อะไรแบบที่กูเคยเล่าอย่างไรเฮียเกมมันงบน้อยเดี๋ยวคันว่าเสียงประกอบบางฉากในเกมที่เหมือนมันเสียงโอเปร่ามึงไม่ได้จ้างมืออาชีพมาทำนะคนทีมงานทำเกมอ่ะอัดเสียงกันเองเฮียเพราะงบไม่พอต้องประหยัดงบเฮ้ยบล็อกนี่ดีว่ะโหข้อมูลละเอียดมากสแควร์แม่งดันแบบไปอวยใส่กันเดี๋ยวกูแกะไว้เพราะว่าเป็นแบบจากค่ายนอกไปบอกที่ทำแล้วสแควร์เป็นคนขายแพตตินัมอ่ะแพตตินัมเกมทำกูแปลไว้ผมพวกมึงอยากอ่านแต่เยอะมากนะบอกไว้ก่อนแพตตินัมก็ต้องยอมรับแหละที่มันทำคิวบูดีจริงเออเกมมันดีเกมมันอ๋อนี่อันนี้พลาดจากสามชั่วเลยมันได้แค่เวล2หรือวะแล้วไอ้เหี้ยมึงกูอยากมึงไปอ่านไปฟังบทสัมภาษณ์แบบโยโกฮาโร่หลายๆยาวแล้วสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างเกมเวลาทำมาสัมภาษณ์จริงจังที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอ่ะเวลาทำตัวจริงจังเออแม่ไอ้เหี้ยหึงรู้ไอ้เหี้ยแม่หน้าเขาลบหลายอย่างจริงเลยแบบมุมมองการทำเกมหลายอย่างมันดีมากเลยยังไม่รู้จักหน้าไม่เห็นใจบอกต่อใส่หน้ากากแต่ลุงหัวแม่งธรรมดาแหละไอ้เหี้ยมึงมันจะมีพวกสัมภาษณ์จริงจังแต่หายากให้ก็ส่วนใหญ่คนลงคลิปก็ลงแต่คลิปสัมภาษณ์บนต้นตีนไปบอกไอ้เหี้ยงานอยากทำอะไรหลักนอกจากทำสร้างเกมเลยครับอ๋ออยากพูดกับ AV ครับ yeah. บอกเอาไปดูบทบาทจริงจังอ่ะไม่เอาแบบเอาฮาถึงบอกไอ้เชี่ยแม่งน่าสนใจว่ะอะไรเนี่ยตายที่นี่ไปแล้วพอเรียกอะไรมาถึงฮาไปหน่อยเอ้ยเดี๋ยวกูจะเอาไปฟาร์มน้ำมันกูรอเช้าอยู่ไปฟาร์มน้ำมันโชว์นี่น้ำมันจะหมดพอดีกูอยากรู้ว่าจะได้เยอะจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันไหมแต่ไม่ก็สองเองกูน่าเยอะบริการเกิดมันสะดุดโดนฉลามกัดเออมันน้อยเทสตัวนี้เทสเอามาลองของไปใช่เดี๋ยวค่อยปล่อยแต่เนียวจริงที่มันคนเล่นจบ3รอบไปกี่คนวะโหมึงเอออีกอย่างนึงเนียเนี่ยเพราะว่าเรามาใต้สิ่งที่โกรธที่สุดอ่ะคือไม่ใช่แค่สแควร์ที่เหมือนเว้ยคีติกหลายคนก็เหมือนเว้ยเหรอกูยังจำได้ของเว็บอะไรไม่รู้ว่ามึงที่กูเคยเล่นจบรอบเดียวเล่นจบรอบเดียวแล้วให้คะแนนห่วยแล้วบอกว่าเกมที่เนื้อเรื่องเห็นเมคเซนส์เลยประมาณเนี้ยแต่คือเล่นจบรอบเดียวแล้วแม่ในบทความไม่สำแม่ก็สารภาพเลยนะว่ามันเล่นจบรอบเดียวเพราะว่ามันมีเกมอยากเล่นมันก็เลยเล่นแค่รอบเดียวแล้วก็เขียนรีวิวเลยแล้วคือมึงเล่นถ้ามึงเล่นจริงมึงจะรู้ว่าเล่นรอบแรกอ่ะเกมแม่งไม่บอกอะไรมึงเลยเว้ยมึงต้องเล่นรอบสองรอบสามอย่างต่ำมึงถึงจะเริ่มรู้เรื่องหรอปะเหมือนรอบแรกเป็นแค่บทนำมึงแล้วไอ้เหี้ยมึงเป็นคีติกเขาจ่ายเงินมึงเขียนบทความช่วยตั้งใจทำไปไหมผลออกมาคือแบบก็คือส่วนหนึ่งรีวิวเหมือนแบบมันทำให้แบบคนหลายคนไม่สนใจนึกออกป่ะแบบการรีวิวนี่ว่าไอ้เหี้ยคนนี้แม่งบอกเกมแม่งป่วยอ่ะไม่เล่นดีกว่าเนี่ยโพลิเมอร์ระบบของโพลิเมอร์เอาจากไหนวะโพลิเมอร์ต้องเอาซีเรียสมึงเรียกกูคือมันมีดีไปเรื่อยไปหลายอย่างมันมีเว็บหนึ่งเหมือนประมาณว่าเป็นคอลัมน์ที่แบบว่าเมื่อตอนจบของเกมไม่แฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปเดคเคนการ์ดกับเนียก็จบ
ขับซื้อในเครื่องการกับเนียมันติดอยู่ในผูกนี้เออมันไม่อย่างในเครื่องการหนึ่งไอตอนที่มันจะเชื่อมมาหาเนียก็คือแบบไอพระเอกกับมังกรมันหลุดมาที่โลกของเราณปัจจุบันเนี่ยแล้วแม่งก็โดนมิสไซล์ยิงตายอ่ะอย่างจี้อ่ะกูแบบตอนแรกกูอ่านแล้วแบบเอ๊ะอะไรนะจริงป่ะเนี่ยมึงพูดจริงป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยชนะบอสใหญ่เลยตอนชนะบอสใหญ่กับเป็นรันจะฉลองกับมึงใช่โดนยิงพวกไอ้เหี้ยแบบ what the fuck ใช่คือแบบมันหลุดมามิติของพวกเราเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยแล้วแม่งก็สู้กับบอสใหญ่แล้วแม่งชนะปุ๊บโดนรัฐบาลประเทศอะไรสักประเทศยิงมิสไซล์ใส่ตู้มตายทั้งมังกรและทั้งพระเอกไอ้เหี้ยแล้วอย่างตลกเลยแล้วไอ้ศพมังกรไม่ค่อยมาเชื่อมแบบกับเนียต่อเนี่ยเอามาใช้วิจัยหรือไม่เนี่ยไม่รู้มาทดลองในเนียนะไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยคือแบบเหี้ยคุณครั้งแรกเลยคุณลั่นเลยแต่ตอนกูเห็นเขาเลยแต่แล้วประเด็นอะคือไอ้ตอนจบอันเนี้ยมันเชื่อมกับเนียนะแต่เสือกไม่เชื่อมกับไดเคนกาสองงงไหมคือเปลี่ยนพวกคือไดเคนกาสองอะมันจะใช้ตอนจบอีกแบบนึงของไดเคนกาหนึ่งไอ้เหี้ยในคอลัมน์มันมีนี่ด้วยมีบัตรบอลกับดาร์กโซล